สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์ของที่นี่นะคะที่อเมริกาตอนนี้8โมงเช้าค่ะก็วันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ของไวรัสให้ฟังเนาะว่าสถานการณ์ที่นี่มียอดผู้ติดเชื้อจำนวนผู้ติดเชื้อเท่าไหร่แล้วบ้างนะคะอัปเดตเขาอัปเดตเมื่อตอนวันนี้ตอน4:00 นะคะประมาณ4:30เนาะของวันนี้นะคะตอนนี้ที่อเมริกานะคะมียอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่899,941 รายค่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่50,088 รายตอนนี้ผู้รักษาหายแล้วกลับบ้านได้นะคะอยู่ที่82,85รายค่ะซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกๆวันนะคะก็อันดับหนึ่งก็ยังเป็นที่นิวยอร์กค่ะที่นิวยอร์กนี่เกือบจะ 300,000 รายแล้วนะคะผู้ติดเชื้อสะสมเนาะแล้วก็โดยเฉลี่ยนะคะมีผู้เสียชีวิตโดยเฉลี่ยในแต่เฉลี่ยแต่ละวันที่นิวยอร์กนะคะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า700รายนะคะเมื่อวานนี้ยอดสะสมสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมเพิ่มเติมผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมอยู่ที่ 7,000 กว่ารายนะคะถือว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรค่ะเมืองที่แมมอยู่ก็เช่นกันค่ะในเขตในรัฐที่แมมอยู่เนี่ยค่ะเดลาแวร์ก็เช่นกันเดลาแวร์ก็ยอดจำนวนเฉลี่ยแต่ละวันตอนนี้100 กว่าคนในเฉลี่ยรายใหม่นะคะ100กว่าคนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้มีการเปิดศูนย์ที่จะให้เข้าไปเทสต่างๆด้วยคนก็เริ่มเข้าไปเทสแบบว่าถือว่าเป็นการดีเพราะว่าถ้าทุกคนได้รับการตรวจเนาะได้รับการตรวจมันก็จะได้ควบคุมหรือว่ากักบริเวณได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาคือไม่รู้ตัวเองบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีเชื้อใช่ไหมคะมันก็ออกไปข้างนอกบ้างสัมผัสนั่นนู่นนี่บ้างเพราะว่าไม่ได้กักตัวในบ้าน 100% ไงคะเขาไม่ได้ว่าบังคับว่าคุณจะต้องอยู่ในบ้าน 100% นะห้ามออกจากนอกบริเวณบ้านนะเขายังอนุญาตให้ออกไปข้างนอกได้อยู่นะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังตัวเองอย่างเช่นออกไปซื้อกับข้าวออกไปห้างไปซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยก็มีบ้างค่ะมีบ้างที่เจ้าหน้าที่มาถามมีบ้างที่เจ้าหน้าที่เรียกถามจอดเรียกถามว่าไปไหนไปทำอะไรไปซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าสมมติว่าไม่จำเป็นเขาก็จะให้กลับบ้านไม่อนุญาตให้ไปต่อหรือไม่อนุญาตให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอย่างเช่นที่บัววาเนาะจะเป็นร้านที่อยู่ในปั๊มน้ำมันเหมือนเซเว่นบ้านเราอะค่ะเขาก็จะเช้าๆเลยเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขอเรียกตรวจสอบว่าที่เข้ามาเช้าๆเนี่ยเพราะว่าช่วงเช้าคนจะเยอะนะคะคนจะเข้าคนทำงานเนี่ยจะเข้าไปซื้อกาแฟสั่งกับข้าวซื้อกับข้าวอะไรเยอะอะไรเงี้ยคือเขาจะมีเคาน์เตอร์ข้างหลังแล้วสามารถที่จะทำแซนด์วิชแล้วห่อไปกินที่ทำงานเหมือนกับเป็นร้านขายแซนด์วิชด้วยกาแฟด้วยร้านขายอาหารด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือในวาวาเนี่ยจะขายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในส่วนของประเภทของอาหารขนมขบเคี้ยวนะคะจะไม่ค่อยมีสัพเพเหระทั่วไปไม่ใช่ไม่ขออภัยค่ะจะไม่ค่อยมีสินค้าทั่วๆไปเบ็ดเตล็ดเหมือนในเซเว่นนะคะจะไม่มีแต่มันจะเป็นสินค้าที่แบบว่าในต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องกินต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็จะขอตรวจสอบว่าใช่ออกไปมาซื้อกับข้าวหรือว่าออกมาซื้ออาหารออกมาซื้อแซนด์วิชกาแฟเนี่ยทำงานในหน่วยงานที่จำเป็นไหมในบิสเนสที่จำเป็นไหมอะไรเงี้ยสมมติว่าแหม่มไม่ได้ทำกาแฟที่บ้านตอนเช้าแล้วแหม่มขับรถผ่านบอกว่าแหม่มจะต้องแสดงบัตรว่าแหม่มทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล นะอะไรเงี้ยค่ะให้เขาดูว่าโอเคเขาก็จะให้เข้าไปนะคะเพราะว่าเขาจะต้องจำกัดคนนะคะจำกัดคนเข้าไปแล้วก็ให้บริการกับผู้ที่ให้บริการกับผู้ที่ทำงานในส่วนของที่จำเป็นหน่วยงานที่จำเป็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีก็ลักษณะนี้นะคะก็คือสถานการณ์ก็แย่ค่ะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกคนทั่วโลกติดเป็นจำนวน2,700,000เนาะ2,700,000กว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะรอบโลกทั่วโลกเราเนี่ยอยู่ที่ล้านเอ้ยขออภัยค่ะอยู่ที่109,000ซึ่งเยอะมากๆค่ะแล้วผลกระทบมันกระทบเยอะแยะไปหมดมากมายอะค่ะตอนนี้คืออย่างสัปดาห์ที่แล้วเนาะสัปดาห์ที่แล้วที่อเมริกานะคะมีผู้ขอเป็นถึง file unemployment นี่หมายความว่าขอรับเงินช่วยเหลือจากหรือว่าขอรับเงินสมทบเขาเรียกภาษาไทยแหม่มก็ไม่แน่ใจในส่วนของคำศัพท์เนาะเหมือนกับขอรับเงินผู้ว่างงานหมายถึงว่าลงทะเบียนผู้ว่างงานอะลงทะเบียนผู้ว่างงานนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว4,400,000 คนโดยประมาณนะคะ
ณตอนนี้นะคะณตอนนี้ผู้ว่างงานในช่วงโรคระบาดในช่วงแพนเดมิกเนี่ยในช่วงโรคระบาดเนี่ยที่อเมริกานะคะมีทั้งหมด26ล้านคนค่ะ26ล้านคนคิดดูว่ามันจะกระทบกับธุรกิจมันจะกระทบกับความเป็นอยู่ยังไงบ้างนะคะไม่ใช่ว่าแค่ว่าธุรกิจไม่ใช่แค่ว่าบิสเนสหรือธุรกิจหรืออะไรต่างๆจะผลกระทบอย่างเดียวคือมันผลกระทบไปทั่วลามไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันเนาะถ้าสมมติว่าคนไม่มีงานทำไม่ได้ทำงานแล้วจะใช้จ่ายอะไรยังไงจริงอยู่ตอนนี้รัฐบาลช่วยเหลือในส่วนของผู้ที่บางคนก็ฝ่ายได้หมายถึงว่าบางคนก็ขอเงินรับเงินช่วยเหลือได้บางคนก็ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือบางคนก็ต้องตรวจสอบอะไรมากมายตรวจสอบเอกสารตรวจสอบประวัติตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่ว่าที่จะลงทะเบียนผู้ว่างงานขอรับเงินผู้ว่างงานแล้วมันจะได้เดี๋ยวทันทีไม่ใช่นะคะเขาก็จะมีตรวจสอบบางคนพนักงานของแหม่มลูกน้องของแหม่มบางคนก็ได้รับบางคนก็ไม่ได้รับมันขึ้นอยู่กับเขาตรวจสอบเอกสารคือมันไม่ได้ว่าได้ทุกคนจริงอยู่ที่เขาให้เงินส่วนหนึ่งจากประกันจากประกันการว่างงานมาแล้วก็บวกกับอีก600ที่ทุกรัฐที่ทุกคนต้องได้แต่มันอย่างที่แหม่มบอกคือมันไม่ได้ทุกคนนะคะมันถ้าคนไหนที่ได้เงินประกันการว่างงานก็จะบวกกับอีก600ถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้เงินประกันการว่างงานอีก600ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นแบบว่ามันไม่ได้ว่าเท่าเทียมเสมอกันทุกคนนะคะบางคนก็ได้เลยบางคนก็ไม่ได้มันมีการตรวจสอบเหมือนกันกับที่บ้านเราเหมือนกับที่เมืองไทยอะค่ะก็มีการมันก็จะโวยวายไม่ได้อะไรมากมากก็ไม่ได้นะเพราะว่าโทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์เข้าหน่วยงานไม่ได้เลยค่ะโทรศัพท์เข้าหน่วยงานเนี่ยแม่มก็พยายามโทรให้กับปรึกษากันกับลูกน้องก็มาปรึกษามาแล้วก็ช่วยกันอะไรเงี้ยโทรเข้าหน่วยงานก็จะเป็นสายอัตโนมัติเหมือนกับว่าต้องกดปุ่มตามอัตโนมัติไปเนาะหรือว่าให้บางสายบางเบอร์ก็ให้เข้าไปในเว็บไซต์ให้อีเมลเอาอะไรเงี้ยค่ะคือโทรศัพท์แทบจะไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่เลยค่ะ อย่างได้รับจดหมายว่าคุณไฟล์ผิดนะคุณลงวันที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยผิดให้ติดต่อด่วนกับที่กลับไปด่วนที่ออฟฟิศตามเบอร์นี้โทรไปไม่เคยติดค่ะโทรไปไม่เคยติดมีแต่ว่าอัตโนมัติการรับสายอัตโนมัตินี่ก็คือปัญหาไม่ค่อยไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่เลยแทบจะไม่ได้คุยเลยมีแต่พอมันไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ก็พยายามส่งอีเมลไปส่งไปก็ได้รับการตอบกลับมาเป็นจดหมายเดิมๆคือไม่มีความคืบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางคนก็ท้อบางคนก็ท้อใจไม่รู้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางรายการไอ้บางธุรกิจก็ดีนะคะบางธุรกิจก็ดีอย่างเพื่อนที่ก็เปิดร้านอาหารไทยที่นี่ค่อนข้างดีนะคะที่เมืองนี้ยุ่งมากคือรับออเดอร์แทบไม่ทันนะคะรับออเดอร์แทบไม่ทันอาจจะเป็นเพราะว่าคนเขาก็อยู่บ้านเนาะฝรั่งก็ทำแซนด์วิชเองทำอะไรเองเขาก็อยากกินอะไรที่มันแปลกๆหรือว่ามันใหม่ๆหรือแตกต่างจากแซนด์วิชแล้วก็พี่เขาบอกว่าโอ้ร้านอาหารไทยค่อนข้างที่ยุ่งมากๆอะค่ะตอนนี้เนาะดีสำหรับที่นี่นะคะสำหรับร้านอาหารไทยส่วนในส่วนของแหม่มก็ขาดทุนยับเยินค่ะขาดทุนยับเยินนะคะบางทีก็ตอนนี้ถึงเลือกที่จะปิดวันศุกร์ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ไหวคือมันก็ได้อยู่ละค่ะแต่ว่ามันก็ทำไปก็อ่อนล้าไปเนาะแต่ว่าก็เปิดให้บริการเขาให้เปิดบริการกับทางโรงพยาบาลแต่ว่าวันศุกร์นะคะหลายออฟฟิศหลายแผนกเขาปิดไปเราก็เลยปิดด้วยนะคะรอให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติถึงจะเปิดในชั่วโมงปกตินะคะวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังเนาะอ้อมีอีกเรื่องนึงค่ะอย่างแบบทำวิดีโอไปคราวที่แล้วเนาะวิดีโอล่าสุดเกี่ยวกับวีซ่านะคะก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลดูนะคะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาในอเมริกาเนาะลองเข้าศึกษาแหม่มแนบลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนั้นนะคะเดี๋ยวแหม่มจะขึ้นเดี๋ยวแหม่มจะใส่วิดีโอเป็นวิดีโอต่อไปให้ดูเนาะเผื่อว่าได้กดเข้าเผื่อใครสนใจนะคะวันนี้ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ